างส้มมหาภัยคือฉายาของสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งกวางคือแมลงนักสู้ของชาวล้านนาพวกมันจะสู้และเดิมพันด้วยชีวิตเปรียบได้กับสไตล์การเล่นที่ดุดันของเหล่าขุนพลหัวใจสีส้มดังเช่นนักเตะคนนี้โชว์เหนือจนได้รับโอกาสจากสโมสรกลายเป็นเพชรเม็ดใหม่แห่งวงการฟุตบอลไทยเจ้าจ๊อบโชติพัฒน์พุ่มแก้วซึ่งในวันนี้เสริมแกร่งด้วยดาราวัยเก๋าเบอร์หนึ่งในสายฟุตบอลป๋องกระพลทองพับทั้งคู่จะสามารถผ่านภารกิจที่เข้มข้นไปได้หรือไม่หมู่เฮามาเชียร์เชียงรายยูไนเต็ดกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่จะสนับสนุนทุกความฝันของคนไทยให้เป็นความจริงครับด้วยวิธีง่ายๆที่ตัวคุณเองก็ทำได้ในเตะสู้ฝันช่วงมหาชนสู้ฝันได้เวลามาต่อคิวเตะกันในรอบแรกแล้วล่ะครับเหล่ามหาชนชาวเชียงรายเขามารอกันอยู่เพียบเลยเรามาดูกันครับว่าฝีเท้าชาวเหนือเนี่ยจะแม่นแค่ไหนล่ะครับมหาภัยส่งเสียงหน่อยแล้วเป็นไงงั้นมาเลยคนแรกมาเลยครับผมมาโอ้ชื่อน่ารักมากเลยอ่ะชื่ออะไรชื่อกระเทยกระต่ายเรียนสั้นว่ากระต่ายสีส้มครับกระต่ายสีส้มพี่กระต่ายมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมากขนาดไหนก็สัก 10% แล้วกันครับเอา 10% เชิญเลยครับคนแรกเปิดมาพี่กระต่ายแกมั่นใจ 10% ครับแต่ดู 10% ของแกยิงง่ายๆ100บาทเก็บไปแล้วครับ500บาทครับผมลูกที่2อีก400จะได้รวมเป็น500หรือไม่ยิงแล้วโอ้โหจนเสาครับแม่เสียดายเลยครับกระต่ายคนแรกคว้าไป100ล่ะครับเท่าไหร่ล่ะครับลูก4ครับได้500ไปทําอะไรเอาไปซื้อถุงมือเป็นประตูเป็นประตูอ๋อเป็นนายทวารแล้วประตูในดวงใจของเรามีใครมั้ยศิวรักษ์ที่สุดเนินอ่ะทําไมเค้าเก่งยังไงเป็นผู้นําที่ดีครับอ๋อเป็นผู้นําด้วยเป็นกัปตันทีมด้วยเพื่อความฝันซื้อถุงมือประตูเชิญเลยครับพร้อมมาดูคู่รักษาประตูดาวรุ่งแต่วันนี้ต้องมายิงประตูเองลูกแรก100บาทไม่มีปัญหาครับลูกที่2อีก400เฉียบคมมากๆว่า500ไปซื้อถุงมือไปนะเชิญเลยครับเรียนที่ไหนครับวิทยาลัยเชียงรายค่ะเชียงรายสาขาอะไรพยาบาลค่ะเรียนแล้วก็จะเอาความรู้พยาบาลไปรักษาใครคุณยายค่ะอุ้ยคุณยายเป็นอะไรลูกยายป่วยค่ะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจเป็นหลานกตัญญูมากครับผมเชิญเลยครับอยากตั้งตรงไหนนี่มาดูคุณพยาบาลคนนี้ครับแล้วดูครับโอ้โหพ่อเลี้ยงต่อกับพี่สมจิตครับไม่ไปตั้งหน้าประตูเลยครับแบบนี้จ่อก็เรียบร้อยแล้วครับ100บาทขอให้แรงกว่าเดิมนะครับลูกที่2อีก400จ่อๆแบบนี้ไม่มีปัญหาล่ะครับคว้าเงินรางวัล500ไปไปต่อมั้ยไปต่อนะครับขอบคุณครับคนต่อมาเลยครับคุณเอ็กทำอาชีพอะไรครับคุณเอ็กเป็นเจ้าหน้าที่สนามสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอ้าวเขานี่เรียกว่าเจ้าสนามของจริงรู้ลายเส้นรู้ลายใช่เลยครับมาดูพี่เอ็กครับเจ้าถิ่นครับเป็นเจ้าหน้าที่สนามของสโมสรเชียงรายแบบนี้สบายสบายแน่นอน100บาทเก็บไปแล้วครับดูอีกทีลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วตัดสินใจไปต่อด้วยล่ะครับคนต่อมาพี่ชนเชิญเลยครับสวัสดีครับ500บาทไปทำอะไรพี่เอาให้ลูกครับเอาให้ลูกนะลูกกี่คนครับคนเดียวครับลูกคนเดียวนะเมียกี่คนครับคนเดียวครับผู้หญิงผู้ชายหมายถึงเมียหรือลูกไม่รู้เจ็ดลูกผู้ชายครับใครจะถามเมียผู้หญิงผู้ชายเมียผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายลูกผู้ชายครับผม100บาทก่อนนะครับผมเอาละครับความรักของพ่อที่มีต่อลูก100บาทไหนโอ้ลูกแรกก็พลาดเลยครับเชิญเลยครับแม่เสียดายนิดเดียว500บาทเอาไปทำอะไรพี่เอาซื้อลูกบอลครับผมซื้อลูกบอลเอาไปไหนให้เด็กๆที่บ้านครับกันเชิญเลยครับเชิญครับพี่คนนี้อยากซื้อลูกบอลให้เด็กๆแถวบ้านลูกแรกเก็บไป100ครับมีทักษะนะครับมาดูลูกที่2ครับครับท่าทางแกนี่ขมักขม้นจริงๆครับดูยิงแล้วโอ้โหยิงเต็มข้อเลยครับแล้วก็คว้าไป500แล้วเลือกไปต่อด้วยล่ะครับบอกเลยครับว่านอกจากอากาศภาคเหนือจะทำผมหนาวแล้วเนี่ยฝีเท้าคนที่นี่ก็ยังทำผมหนาวเช่นกันนะครับรอบที่2ครับต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะคว้าเงินสูงสุด 3,000 บาทกลับบ้านได้หรือไม่ล่ะครับช่วงมหาชนสู้ฝันกลับมาลุ้นกันต่อครับกับมหาชนสู้ฝันรอบที่2ในด่านหลักพันครับช
ชาวเชียงรายเขารักกันเหนียวแน่นจริงๆคนที่ไม่ได้ไปต่อก็ยังไม่กลับไปไหนรอรุ้นรอเชียร์เพื่อนๆให้คว้า 3,000 บาทล่ะครับเอ๊หรือว่าจะรอหารตังค์ล่ะครับเนี่ยพี่กุ๊ก 1,000 2,000 3,000 เลือกอะไรครับ 1,000 บาทครับได้ 1,000 บาทเอาไปทำอะไรครับซื้อฟุตบอลให้เด็กๆที่หมู่บ้านครับขอให้โชคดีนะครับพี่กุ๊กเชิญเลยครับครับรอบที่แล้วได้ไป500พี่กุ๊กไม่พอใจอยากซื้อลูกบอลให้เด็กๆ 1,000 บาทแบบนี้สบายเลยครับได้ไปซื้อลูกบอลให้เด็กๆแถวบ้านแล้วครับกัปตันน้องกัปตัน 1,000 2,000 3,000 เลือกอะไรครับ1,000 ครับได้ 1,000 บาทเอาไปทำอะไรครับซื้อรองเท้าสตาร์ทครับครับผมมั่นใจมั้ยครับมั่นใจครับเชิญเลยครับน้องกัปตันท่าทางมั่นใจเลือก 1,000 บาทได้ไม่ได้ยิงตรงๆเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับโอ้โหดูท่าสะใจแกครับเก็บ 1,000 บาทไปซื้อรองเท้าแล้วครับสวัสดีครับนี่ชอบมากคนนี้1,000 2,000 3,000 1,000 ครับ 1,000 บาทได้ 1,000 บาทเอาไปทำอะไรครับตั้มซื้อสตาร์ครับไปเลยครับลูกความฝันของเด็กๆตัวเล็กๆที่อยากจะมีรองเท้าสตั๊ดคู่ใหม่ครับ 1,000 บาทได้ไม่ได้แบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับโอ้โหได้ดูสะใจจริงๆครับโอ้โหท่านี่สะใจมากเลยเหมือนนักมวยสะใจเลยอ๋อสะใจสวัสดีครับชื่ออะไรครับดีไซน์ครับดีไซน์ 1,000 2,000 3,000 เลือกอะไรครับ 2,000 ครับ 2,000 นะได้ 2,000 เอาไปทำอะไรครับยังไม่รู้เลยครับขอให้ได้ก่อนยังไม่รู้ก็ให้พี่ครึ่งนึงแล้วกันแบ่งคนละพันสบายๆไม่ได้พี่เต๋าต้องหาร3หารผมด้วยน้องนิสัยขอ 2,000 ก่อนครับจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ดูแกชิปลูกนี้โด่งๆแล้วก็เรียบร้อยเก็บ 2,000 ไปจะหาร2หาร3ทีหลังก็เดี๋ยวค่อยว่ากันล่ะครับฝีมือชื่ออะไรครับครับหนูครับชื่อหนูหนูครับ 1,000 2,000 3,000 2,000 ครับเลือก 2,000 ได้ 2,000 บาทเอาไปทำอะไรนะครับซื้อหูฟังคอมพิวเตอร์ครับในการเรียนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปสตรีมเกมนี่ครับวัยรุ่นเกมเมอร์ครับเกมก็เล่นเรียนก็เรียนฟุตบอลก็เตะดูทักษะของแก 2,000 บาทซื้อหูฟังใหม่ยิงดมโด่งสงสัยต้องใช้ลำโพงไปก่อนแล้วแบบนี้เนี่ยคุณตามครับตามมานี่เลยครับจำได้ 1,000 2,000 3,000 เลือกอะไรครับ 3,000 ครับ 3,000 โหไม่เจอกันนานนี่กะเอาแจ็คพอตเลยใช่ไหมเอางั้นเชิญเลยครับคุณตามโชคดีมาแล้วครับพี่ตามเนี่ยตำแหน่งแกเล่นเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วดูทักษะของเซ็นเตอร์แบ็กยิง 3,000 ลูกตีปุ๊บขอบคุณคุณตามมากนะครับเป็นกองหลังไม่ถนัดยิงแหละครับก็เลยไม่ได้ละครับต่อมาเลยครับผลต่อไปนี่แหมเห็นแค่ขาก็สวยแล้วครับแล้วโอ้โหน่าจะเป็นคนที่สวยที่สุดในสนามแล้วตอนนี้ครับสองศพนี่ดูคึกคืนเต็มที่ของเหมือนแท้เลยหน่อยน้องเตะ101ตอนไหนรอบนี้อะไรนะครับภาคพิเศษนะครับจ่ายเท่าไหร่ครับภาคพิเศษค่าเทอมหรืออะไรพี่เต๋าครับไม่ใช่ค่าเทอมครับหมายถึงน้องเขามาร่วมสนุกเฉยๆครับมี 1,000 2,000 3,000 ครับทำไมน้อยจังเลยอ่ะพี่ให้ 5,000 เลยขอมากกว่านั้นได้ไหมคะเดี๋ยวคงไปคงตรงนี้เสียงพี่เต๋าได้พูดไม่ถูกเลยครับแม่พอเลี้ยงเต๋าขอถูกกับเมียส่งไลน์บัญชีมาโอเค 1,000 2,000 3,000 เลือก3,000 ดีกว่าค่ะ 3,000 เชิญเลยครับลูกนี้ดูสองสมนี่จะขยันแต่ว่ามีคนขยันกว่าสองสมครับเดี๋ยวครับทีมงานสเปรดครับแม่เด็กๆผู้ชายเตะกันเพียบไม่เคยมาตั้งไม่เคยมาขยันครับแล้วลูกนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาดูน้องคนนี้ 3,000 ยิงไปแบบนี้บอลกิ้งดิ๊กดึ๊กแล้วพี่สมจิตทำอะไรครับเอาเลยได้เหรอแบบนี้ก็ได้แหละครับเนี่ยแม่พี่สมจิตนี่เอาใจน้องกระโปรงเขียวหน้าดูเลยนะครับสงสัยจะอยากสดชื่นแหละครับก็มีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังกันครับเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่รสกระป๋องเขียวเข้มถึงใจกระป๋องนี้พี่ขอเลยน้องกาแฟกระป๋องนี้ผมขอจ้ะพี่ไม่ทางกระป๋องนี้มันต้องเป็นของผู้ชนะเท่านั้นเฮ้ยคุณสองคนทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยของดีอ่ะโอ้ยรู้สึกสดชื่นเฮ้ยไปลุยกันเฮ้ยไปลุยกันเฮ้ยรออะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้
โอ้ยใครปล่อยคิวเข้ามาถ้าจะรับผู้ช่วยเพราะขนาดนี้เราไปลุยกันต่อเลยไหมครับพี่เต๋าดูเลยครับในช่วงทีมสู้ฝันช่วงทีมสู้ฝันแล้วก็มาถึงในช่วงทีมสู้ฝันกันแล้วนะครับแม่ต้องบอกเลยว่าดาราผู้ช่วยของเราในวันนี้นะครับครับเป็นผู้คร่ำวอร์ดครับในสายฟุตบอลแล้วก็เรื่องส่วนนักเตะนะครับก็เป็นผลผลิตของ Academy สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ให้โอกาสเขาจนกลายเป็นอาวุธสำคัญของทีมชาติไทยครับไปพบกับพวกเขาเลยนะครับคุณป๋องกับพลและน้องจ๊อบโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับช่วยกันทำมาหากินนะพี่ป๋องสวัสดีครับทางนี้ทางนี้ทำไมเป็นไงเต๋าสบายดีทางนี้สายตาเราเอาว่าไงสมจิตเอาไปนี่ไปโดนรุ่นไหนมาเนี่ยเป็นอยู่คนเดียวเลยสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับครับครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับต้องถามว่าพี่ป๋องเนี่ยมาเที่ยวเชียงรายบ่อยไหมก็นานๆทีนะฮะก็ล่าสุดนี่มาเค้าเรียกว่ามาขึ้นบอลลูนตอนนั้นเนี่ยมากับใครครับมากับภรรยาแล้วใครขึ้นบอลลูนครับภรรยาครับโอ้แล้วตอนนี้ล่ะครับก็ยังอยู่บนบอลลูนเฮ้ยถามน้องจ๊อบบ้างดีกว่าครับโอกาสสําคัญในชีวิตของเราสําหรับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนครับก็ตอนคัดเข้าอคาเดมี่นี่เลยครับครับผมก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ของเชียงรายครับที่ให้โอกาสผมครับถ้าไม่ได้รับโอกาสในวันก็คงไม่มีวันนี้แต่นี่คือการได้รับโอกาสที่ดีนะแล้วก็เราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ด้วยแต่วันนี้ครับคนสู้ฝันของเรานะครับวันนี้เป็นเด็กชายเพียงอายุ14ปีเท่านั้นพี่ป๋องครับชีวิตของเขาครับต้องพบเจอกับความยากจนไม่มีบ้านจะอยู่และโอกาสทางการศึกษานั้นก็ดูแล้วเหมือนจะน้อยลงไปทุกทีครับชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมได้เลยครับน้องเฟรมเด็กชายวัย14ปีที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาเพราะครอบครัวแยกกันอยู่คุณพ่อเป็นชาวมาเลเซียที่ป่วยติดเตียงจึงต้องอยู่กับแม่ที่เคยทำอาชีพเป็นลูกจ้างหมอนวดแผนโบราณแต่ด้วยพิษโควิด-19ทำให้คุณแม่ตกงานจึงตัดสินใจไปบวชชีในสถานปฏิบัติธรรมและพาน้องเฟรมไปอยู่ที่นั่นที่มีแต่แม่ชีด้วยการนอนเต็นท์อาหารก็อาศัยกินที่สถานปฏิบัติธรรมจนแม่ชีมีความคิดว่าจะให้ลูกลาออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและไม่อยากให้เดือดร้อนใครแม่ชีรู้จักที่นี่มาประมาณ5ปีก่อนหน้านั้นที่แม่ชีเป็นโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดประจวบเหมาะที่ก่อนที่แม่ชีจะตัดสินใจลางานมาบวชก็คือน้องชายได้ป่วยโรคมะเร็งแม่ชีอยากจะมาบวชให้น้องเห็นบุญด้วยบุญที่เขาสร้างมาน้อยเขาไปก่อนหลังจากที่น้องเสียไปแล้วแม่ชีก็คิดว่าจะศึกแล้วก็จะก็ไปอยู่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติหลวงแม่ท่านบอกว่าอยู่ต่ออีกหน่อยนะพออยู่ต่ออีกประมาณ3เดือนโควิดมาโรงเรียนต้องหยุดที่ไหนต้องหยุดร้านก็ปิดอ้าวก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อน้องเฟรมก็มาอยู่ช่วงตอนโควิดตอนแรกก็ยังคิดว่ามาแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปครับแต่หลังจากนั้นก็พอโควิดก็เลยได้อยู่นานมาอยู่ที่นี่ได้1ปีแล้วครับเสียใจค่ะที่หาเงินไม่ได้ที่ยังจะไปดิ้นรนข้างนอกเห็นหนทางแล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วลูกอยากเรียนแล้วแม่ชีจะหาเงินยังไงจะทำยังไงตอนที่แม่มาบอกว่าจะไม่ได้เรียนแล้วก็ตกใจครับตกใจที่ว่าตัวเองจะไม่เรียนเพราะอนาคตของผมก็ขึ้นอยู่กับการเรียนครับเพราะเรื่องการเรียนผมก็ทําได้น้องเฟรมนะเป็นเด็กเรียบร้อยครับน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆครับผลการเรียนของน้องเฟรมอยู่ในระดับดีอย่างดีมากนะครับคุณแม่ของน้องเฟรมเนี่ยนะครับก็ไลน์มาหาผมว่ามีปัญหาแล้วก็อยากจะขอให้น้องเฟรมเนี่ยนะครับลาออกเพราะว่าไม่มีเงินพอผมทราบถึงปัญหานั้นนะครับก็นำเรื่องนำเสนอท่านผู้อำนวยการครับเพื่อหาทางช่วยเหลือน้องเฟรมครับก
การให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาก็หนึ่งในเรื่องของทุนการศึกษานะครับในเรื่องของค่ารถค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาเด็กคนนี้ที่ทางเรียนสนใจก็คือเขาเป็นเด็กที่มีความเอาใจใส่ทางด้านการเรียนมีความประพฤติที่เรียบร้อยและก็ผลการเรียนที่ออกมาก็เป็นดีนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากการที่ต้องนอนเต็นท์มันส่งผลต่อการเรียนเรายังไงบ้างเวลาทำการบ้านก็จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าคงใช้ไฟฉายทำการบ้านครับนั่งคัดสมาธิทำนะครับไม่มีโต๊ะนอนเต็นท์ก็อากาศร้อนบางครั้งก็หนาวมากครับผมเคยถามแม่ว่าเมื่อไหร่จะสึกแล้วก็แม่เพราะว่าผมอยากออกไปอยู่ข้างนอกกับแม่2คนไปทำงานไปเรียนไปอยู่ด้วยกันเพราะความสะดวกสบายกว่าที่นี่ครับแม่ก็บอกว่าอดทนไปก่อนเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนอยากบอกให้เขารู้ว่าในฐานะของแม่ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ไม่ได้ทำเหมือนแม่คนอื่นรู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดแต่การที่มาบวชชีการที่ได้สร้างบุญการที่ได้ทำแบบนี้ตอนนี้รู้แล้วว่านี่แหละสิ่งที่แม่ให้ลูกแม่อยู่ในคาบของแม่ชีแม่ก็ทำได้แม่ทำหน้าที่ทุกเวลาที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าแม่จะเป็นโยมหรือว่าจะเป็นแม่ชีแม่ยังให้แม่ยังเป็นแม่อยู่เสมอความฝันของผมตอนนี้คืออยากเรียนต่อให้จบม.6ครับและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ครับน้องเฟรมครับดูจากภาพแล้วเนี่ยน้องนอนเต็นท์ครับแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวทางเชียงรายแล้วหนาวไม่หนาวหนาวจริงๆแล้วถ้าฝนตกอะไรเงี้ยก็ลมแรงมากครับเสียงดังโอ้นะแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบ้างก็ได้ทุนทางโรงเรียนครับแล้วก็ข้าวที่กินก็ของสถานปฏิบัติธรรมครับความฝันของน้องเฟรมตอนนี้คืออะไรครับอยากเรียนให้จบม.6ครับเหลืออีก4ปีครับใช้งบประมาณ 20,000 เท่านั้น 20,000 บาท 20,000 บาทมั่นใจมั้ยครับมั่นใจครับสบายอ่ะถ้ามั่นใจครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยในด่านที่1กับภารกิจสู้ฝันครับผมภารกิจสู้ฝันวันนี้ครับมีชื่อว่าลูกพ่อเลี้ยงกติกาก็คือพี่ป๋องเจ้าจ๊อบแล้วก็น้องเฟรมเนี่ยต้องสลับกันเลี้ยงลูกหลากหลายชนิดผ่านสิ่งกีดขวางและยิงเข้าเต็นท์ทีละคนโดยจำนวนลูกที่เลี้ยงได้สำเร็จคือจำนวนครั้งที่ได้เตะในด่านสุดท้ายล่ะครับเอาล่ะเมื่อทุกคนเข้าใจกติกากันแล้วนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับผมมีเวลาให้คุณ3นาทีครับภารกิจนี้ถ้าพร้อมแล้วมีปัญหามาแล้วครับนี่ภารกิจลูกพ่อเลี้ยงครับลูกแรกเป็นลูกวอลเลย์บอลแล้วดูเจ้าจ๊อบนี่ครับนักฟุตบอลอาชีพแบบนี้ไม่มีปัญหายิงเข้าเต็นท์ไปแล้ว1ประตูผลต่อมาน้องเฟรมครับได้ลูกอะไรลูกบาสเกตบอลครับอุบัติใหญ่กว่าฟุตบอลนะฮะแต่ว่าน้องเฟรมบอกแบบนี้สบายชิลครับชิลชิลนี่ดูรุ่นใหญ่บ้างดูรุ่นใหญ่ตีมือแล้วพี่ป๋องกับพลได้ลูกเตปัตตะก้อแบบนี้ดูครับนี่นักฟุตบอลเก่านะครับทักษะสุดยอดอยู่แล้วแม้หลังๆนี่จะหอบง่ายครับแต่ดูสเต็ปแกเลี้ยงไปไหนครับเนี่ยยังได้อยู่ในเส้นทางแล้วดูทักษะดูหลอกแบบดิจิตอลแต่มันเสียเวลาครับพี่ป๋องรีบเตะเร็วเออแล้วไปไหนครับพี่กลับมาก่อนโอ้ยแกอยากนอนครับเพราะเหนื่อยครับวิ่งกลับมาตีมือเจ้าจอมได้ลูกอู๋เล็กนิดเดียวครับแม่เป็นลูกเทคนิคครับโอ้ต้องใช้ทักษะอย่างมากแต่ว่าน้องจ๊อบแบบนี้สบายครับนักบอลอาชีพแต่ว่าแม่เสียเวลานิดนึงไม่มีปัญหาเฟรมเจอกับอู้ยลูกเหล็กเปตองครับมันยากนะครับน่าหนักเหลือเกินแล้วดูครับแหมพ่อเลี้ยงเต๋าพิจิตรจะแกล้งน้องหรือเปล่าแต่ว่าน้องบอกสบายครับอู้ย
พี่ป๋องตะลึงเลยครับว่ายิงได้ยังไงครับดูรุ่นใหญ่พี่ป๋องบ้างเจออะไรเป็นลูกกอล์ฟครับแม่ปกติใช้ไม้ตีแต่วันนี้ต้องใช้ขาเลี้ยงครับแล้วเลี้ยงลูกกอล์ฟดีครับมาแต่ตัวละลูกไม่มาครับค่อยๆเลี้ยงครับแล้วดูแก่ครับเลี้ยงไปบ่นไปครับดูเลี้ยงไปห่อไปเลี้ยงไปก็ชนกวยไปดูที่ได้หรือเปล่าลูกกอล์ฟปกติพัดแต่ในสนามพอมาเลี้ยงบนพื้นปูนแบบนี้แล้วเตะไม่เข้าเตะไม่เข้าพอเลี้ยงเต๋าบอกเอาเรียบๆแบบนี้สบายล่ะครับอู้แล้วดูครับหอบแล้วหายใจแรงเหลือเกินผลต่อมาเจ้าจ๊อบเจอลูกปิงปองเล็กเท่ากันแต่น้ำหนักมันเบาครับลำบากนิดหน่อยต้องประคองแรงดีแต่ว่าเจ้าจ๊อบบอกว่าผมเตะบอลมาตลอดครับพี่แบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับนี่ง่ายๆเลยครับผลต่อไปน้องเฟซโอ้โหมันไม่ใช่ทรงกลมครับมันเป็นลูกลักบี้ครับเลี้ยงยากนิดหน่อยแล้วดูครับแต่ว่าทักษะของน้องเฟซก็สบายสบายพี่ป๋องบอกว่าเลี้ยงเสร็จแล้วเหรอยังเหนื่อยอยู่เลยเจออะไรครับน้าพัดโฮใครเขย่าครับมันมีอยู่ในกติกาตรงไหนครับที่เลี้ยงไข่เขย่าครับแล้วดูครับเตะ2 3ทีไม่เข้าเตะอีกทีต้องเลี้ยงผ่านกล้วยนะครับห้ามเตะตรงๆครับเตะแซกซ้ายทีขวาทีแล้วดูครับนี่เลี้ยงบอลหรือเดินครับเนี่ยมันช้าเหลือเกินอ่ะพี่โอ้ดูจะเหนื่อยดูจะเหนื่อยแต่ว่าก็ยังทำสำเร็จแล้วลูกสุดท้ายครับมันใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินครับกับลูกบอลโยคะแล้วดูครับโอ้มันใหญ่กว่านักแข่งอีกครับแต่ว่าเจ้าจ๊อบบอกแบบนี้สบายครับพี่ผมเตะบอลมาตลอดนะแบบนี้ไม่มีปัญหาครบทั้ง10ลูกได้แต่ในรอบสุดท้าย10ครั้งล่ะครับอ้าวมาอยู่นี่ทำไปได้ทั้งหมด10ลูกได้เตะ10ครั้งครับเย้ช่วงเตะสู้ฝันเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเตะสู้ฝันกันแล้วครับทีมสู้ฝันของเราช่วยกันทำภารกิจสู้ฝันจนได้จำนวนครั้งในการเตะถึง10ลูกแต่จะเข้าเป้าและสะสมเงินให้คนสู้ฝันได้เท่าไหร่เราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับและเมื่อช่วงที่แล้วนะครับทีมสู้ฝันของเราได้ทำภารกิจจนตอนนี้ครับได้จำนวนครั้งที่มีโอกาสเตะสู้ฝันทั้งหมด10ครั้งนี่ผมอยากจะบอกว่าเป็นแขกรับเชิญของเราที่แบบครบเครื่องมากเนี่ยเป็นคนอื่นนะครับผมให้เตะแค่3ลูกพี่อายุเท่าไหร่ครับ54ครับ54เดี๋ยวๆอย่าบอกนะว่าเตะตามอายุเฮ้ยได้นะเฮ้ยเยอะไปกำลังจะตัด3ลูกคนอื่นผมให้3ลูกแค่3ลูกนะสำหรับพี่พิเศษ3ลูกครึ่งครับโอ้ครึ่งลูกเตะยังไงล่ะเต๋าพี่ลองหาวิธีทำให้ได้มาดูกันนะพร้อมไหมพร้อมครับอ๋อเหรียญเต๋าใจดีให้พี่ป๋องเตะฟรีๆ3ลูกครึ่งครับนี่ไอ้ครึ่งลูกมันเตะยังไงต้องมาดูครับแต่ดูระดับป๋องกับพลทองพับนักฟุตบอลเก่าแบบนี้ผู้ที่ข้ามวอร์ดในวงการฟุตบอลนำมาใช้ครั้งนี้คนจะนับถือหรือคนจะทมถุยนับถือหรือทมถุยแหมกดดันกดดันกับพี่สมจิตครับขอให้พี่โชคดีครับเพื่อน้องโอเคพร้อมนะครับเป้าไหนครับที่จะเลือกครับ 20,000 30,000 40,000 หรือ 50,000 ครับ10,000 ก่อนครับ10,000นะครับ 10,000 นี้ได้2ปีเรียนถึงม.4นะครับครับผมตอนนี้อยู่ม.2อายุเพียง14ปีเด็กตาดำๆรอความหวังอยู่ครับเด็กตาดำๆรอความหวังอยู่หนูต้องโยนความคำพูดเหมือนกดดันกดดันยังไงก็ไม่รู้ครับดูพี่ป๋องจะได้หรือไม่เป้าแรก 10,000 บาทครับป๋องกับพลทองพับวิ่งมาแล้วเฮ้ยล้มครับโอ้โหอันนี้ไม่รู้มุกหรือเจ็บจริงครับปะโถเอ้ยโทษผมตื่นเต้นเดี๋ยวนะขอโทษผมตื่นนี่เขาใจหายผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นใจหายเลยขอโทษโทษโทษเขาตกใจมากเลยผมตื่นเต้นตื่นเต้นผมตื่นเต้นใจเย็นครับผมสบายสบายครับไม่ต้องตื่นเต้นครับครับผมเงินเพื่อน้องได้ครับน้องรอความหวังอยู่ครับดีตัวดีผมตื่นเต้นลูกที่หนึ่งครับผม10,000บาทดูลูก 10,000 ครับไม่ต้องหาถึงเวลาเอาจริงระดับพี่ป๋องดูแปรแบบนี้บอลเด้งถึง1ทีแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกแรกก็เก็บ 10,000 ให้น้องเฟรมไปแล้วล่ะครับโอ้ยป๋องพี่ป๋องไหลมาไหลมาเลยวิ่งมาขอท่าดีใจแบบสไลด์ขาที่ตึกนี้ระดับพี่ป๋องครับเก็บ 10,000 ไปแล้วครับดูภาพช้าอีกทีบอลเด้งพื้นแล้วยิงเข้าประตูไปเลยครับถามพี่ป๋องหน่อยครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรครับคือพอมันมีเป้าหมายต้องทำให้น้องอ่ะมันกดดันจริงๆนะแล้วมันตั้งใจอ่ะทำไม่ได้ไงซึ้งว่ะแต่คุณก็ทำฝันนั้นได้สำเร็จนะฮะเข้า 10,000 บาทชื่นชมมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับต่อไปครับ 20,000 30,000 40,000 50,000 ครับผมขอตรงกลางครับตรงกลาง 20,000 บาทครับผมครับผมเป้าที่2พี่ป๋องเลือก 20,000 แล้วครับลูกแรกนี่เก็บ 10,000 ไปแล้วนะครับดูว่าลูกนี้จะ
คว้าเงินเพิ่มให้น้องเฟรมหรือไม่ยิงโด่งโด่งบอลมาแต่ว่าวินิดเดียวครับโอ้ทักษะของแกไม่ธรรมดาครับดูภาพใช่ทีบอลมันจะเข้าอยู่แล้วล่ะครับแรงไปนิดเดียวสมแล้วที่ป๋องคือนักฟุตบอลเก่าเก่าเก่าพอยิงเข้าปุ๊บแกโม้ปั๊บก็เป็นนักฟุตบอลเก่าเลยครับพี่ป๋องครับลูกครึ่งครับเป้าไหนครับเป้าไหนครับตรงกลางครับ 20,000 บาทครับผมลูกที่3พี่ป๋องเลือกเป้าเดิม 20,000 บาทเล็งมาทีนี้ได้ไม้บอลลอยโจ่งครับโอ้โหเบาไปหน่อยแล้วครับลูกที่3ผ่านไปครับแล้วดูครับพอเลี้ยงเต๋าให้เตะฟรี3ลูกครึ่งครับไอ้3ลูกก็ผ่านไปแล้วครับดูว่าครึ่งลูกอ่ะจะเตะโอ้โหจิตใจคุณทำด้วยอะไรถามจริงอันนี้คือครึ่งลูกที่พ่อเลี้ยงเต๋าบอกใช่มั้ยเนี่ยการเอาเด็กคิดเตียนนี่ผมเด็กคิดเตียนคุณเด็กทิพย์ศิรินอยากจะบอกว่ารายการของเราจริงจังแล้วก็จริงใจในการให้ครับบอก3ลูกครึ่ง3ลูกครึ่งจริงมั้ยคุณสมจิตคุณเป็นคนดีนะคุณเลือกครบคนนะคุณเลือกครบคนนะก็โจรทั้งนั้นนะบ้านเขาอะโอ้แล้วดูสองสมเหมือนมาลุมแกล้งพี่ป๋องครับต้องเลือกครบคนนะตามสัญญาหรือเปล่าให้เท่าไหร่3ลูกครึ่งเป็นคนแรกในรายการที่ได้3ลูกครึ่งเลยและนี่คือครึ่งลูกจริงๆใช่มันเต็มลูกไหมเล่าเต๋าเอาละครึ่งลูกสุดท้ายนี้นะครับมีความหวังไม่น้อยนะเดี๋ยวนะคุณใช้ว่ามีความหวังไม่น้อยไม่น้อยอะคุณสมจิตคุณไม่ใช่คนดีแล้วขอให้คุณป๋องโชคดีครับขอให้เข้าทีว่ามีฮาเลยจริงถ้าเข้าให้ครึ่งนึงนะเดี๋ยวนะเข้าไปแล้วยังให้ครึ่งนึงเต๋าจิตใจคุณนะเอาละครับมาดูครับ20,000บาทครับลูก3ลูกครึ่งของพี่ป๋องครับเป้าหมาย 20,000 บาทแล้วบอลลอยด้วยนะครับท่านดูลุ้นกันแล้วโอ้โหลอยแบบนี้ไม่เข้าครับนิดเดียวโอ้โหลุ้นกันเต็มที่เลยครับเราก็ทำได้เอาละครับเรียบร้อยพี่ป๋องเก็บ 10,000 ไปแล้วมาดูเจ้าจ๊อบโชติพัฒน์พุ่มแก้วกันบ้างกับโอกาส10ลูกแล้วครับมาดูว่าเจ้าจ๊อบจะเปลี่ยนเป็นเงินให้น้องเฟรมได้ทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับอยากให้ทุกครั้งในการเตะใช้สมาธิดีๆครับเพื่อทุนการศึกษาของน้องเฟรมนะครับเป้าที่ 20,000 30,000 40,000 หรือ 50,000 ครับเอา 20,000 ครับ 20,000 20,000 ลูกที่1ครับลูกแรกครับเจ้าจ๊อบเลือกเป้าตรงกลาง 20,000 ครับไม่ยากไม่ง่ายบอลมาตรงๆแบบนี้ออกขวาไปนิดเดียวโอเคลูกที่2ครับเป้า 30,000 ลูก2จ๊อบบอกว่าขอขยับเป็น 30,000 หน่อยมุมซ้ายล่างแบบตีหูเกือบเข้าครับในวันที่ถ่ายทำต้องบอกว่าฝนตกพรำๆทั้งวันเลยครับแต่ทุกคนก็ใจสู้ยอมถ่ายทำกันกลางสายฝนเพราะต้องการอยากจะให้ความฝันของน้องเฟรมนั้นเป็นจริงโดยเฉพาะน้องจ๊อบที่สู้เต็มที่แม้จะเจออุปสรรคที่สภาพสนามเปียกมากๆจนทำให้พี่ป๋องเนี่ยลื่นล้มไปคนนึงแล้วครับแต่น้องจ๊อบก็ไม่ท้อเลือกเป้าหมายที่มีเงินรางวัลสูงถึง 30,000 และ 40,000 บาทตลอดจนกระทั่งเหลือเพียง3ลูกสุดท้ายที่ความหวังและความฝันดูจะเหลือน้อยเต็มทีแหละครับมาเอาใจช่วยเจ้าจ๊อบกันครับกับ3ลูกที่เหลือ 20,000 ครับทำเสียงบิ้วให้ลุ้นไปอย่างนั้นมาดู3ลูกที่เหลือกันครับลูกนี้เจ้าจ๊อบเลือก 20,000 ครับได้ไม่ได้เป้าหมายตรงกลางแบบนี้ลอยมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับเก็บเพิ่ม 20,000 ตอนนี้ได้ 30,000 ไปแล้วครับแหมแล้วเมื่อกี้พี่พ่อเลี้ยงเต๋าที่ผักที่ป๋องกระเด็นเลยครับเฮ้ยเต๋าพี่เต๋าป๋องเสียสะใจเต็มที่แล้วครับมาดูครับน้องเฟรมก็ดีใจเลยครับพี่เต๋าหัวใจเต้นแรงมากตอนนี้ได้ไป 20,000 รวมของเดิมเป็น 30,000 บาทเหลือ2ลูกสุดท้ายนะครับคุณจ๊อบเป้าไหนครับ 40,000 ครับ 40,000 นะครับเจ้าจ๊อบเลือกเบอร์ใหญ่เลยครับ3เหลี่ยมบนมุมซ้ายครับเป้าหมาย 40,000 บาทดูได้ไม่ได้เท้าขวาของโชติพัฒน์แต่ว่าแม่มันเบาไปนิดนึงล่ะครับลูกคล้ายๆครับลูกที่10ครับ 50,000 ครับ 50,000 อุ๊ยเอาไปสู้ๆเฮ้ยจ้าลูกสุดท้ายส่งพลังจากเจ้าพ่อผีอะไรครับเนี่ยนี่มันดังอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าเต่า 50,000 บาทลูกนี้นะครับขอให้โชคดีครับเอาเลยรูเล็กแต่เชื่อว่าทำได้ครับเจ้าจ๊อบเลือกเป้าที่ยากที่สุดเลยครับ 50,000 บาทกับลูกสุดท้ายแล้วจริงแบบนี้บอลคงโผล่เอาหูชนขาแล้วชนหัวพี่สมจิตต่อครับเฮ้ยบอลบอลเป็นไรเปล่าเฮ้ยบอลอ่ะเฮ้ยบอลอ่ะเฮ้ยบอลเป็นไรเปล่าบอลอ่ะบอลเป็นเฮ้ยบอลอ่ะ
บอลเป็นไรบอลอ่ะบอลอ่ะไม่มีใครห่วงพี่สมจิตเลยครับเป็นว่าพี่ป๋องเก็บ 10,000 เจ้าจ๊อบเก็บ 20,000 รวมเงินรางวัลให้น้องเฟรมได้ 30,000 บาทล่ะครับสุดยอดจริงๆครับผมพี่ป๋องยิงไป 10,000 10,000 บาทครับน้องจ๊อบยิงไป 20,000 รวมเป็น 30,000 บาทครับผมฝันเป็นจริงน้องเฟรมรู้สึกยังไงบ้างน้องเฟรมถามหน่อยรู้สึกยังไงบ้างตอนที่บอลโดนหัวพี่เห็นเขายืนขำกิ๊กๆๆอยู่รู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจมากเลยครับครับแล้วน้องจ๊อบล่ะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับดีใจครับที่ทําให้น้องได้ครับก็อยากจะบอกว่าเชื่ออยู่แล้วว่าน้องเฟรมเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีนะแล้วก็ทุนการศึกษานี้เนี่ยเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งว่าเฟรมรู้อยู่แล้วขอให้น้องโชคดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างกันแล้วกันครับผมแล้ววันนี้นะครับรายการเตะสู้ฝันของเรานะครับยินดีมากครับที่ได้สนับสนุนความฝันของชาวเชียงรายนะครับเพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นครับวันนี้ครับเรามีเกมให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยเพียงเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามที่แฟนเพจ Facebook เตะสู้ฝันเรามีของที่ระลึกจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดที่เจ้าจ๊อบโชติพัฒน์เซ็นให้เองกับมือรับรองว่า Limited Edition แน่นอนใครอยากได้ก็เข้าไปร่วมสนุกให้ทันผมนะครับเพราะผมก็จะเข้าไปเล่นเหมือนกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณมากเดี๋ยวจบลงไว้ลูกSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ